สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้ำกำลังขับรถกลับจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะพี่อ้ำมีนัดดูรถไว้เนื่องจากว่าน้องติ๊กครับที่พี่อ้ำขับอยู่ตอนนี้นะคะน้องมีอายุประมาณ 15-16 ปีแล้วถ้าเป็นผู้หญิงก็พร้อมมีผัวเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆก็ไม่ได้อยากเปลี่ยนหรอกนะแต่ว่าอายุน้องเยอะมากแล้วนะคะถ้าเสื่อมสภาพการดูแลรักษาน้องก็คือต้องใช้เงินมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราควรเปลี่ยนได้แล้วว่าแกเอาจริงๆแล้วตอนนี้พี่อ้ําก็เลยมองรถไว้ทั้งหมด3ตัวนะคะที่มองไว้ตอนนี้ก็มี CHR HRV แล้วก็ Civic นะคะตัว Civic อ่ะพี่อ้ําไปลองนั่งมาแล้วนะคะรู้สึกว่ามันเตี้ยเกินไปมันแบบมันเตี้ยกว่าปกติเวลาพี่อ้ํานั่งอ่ะพี่อ้ํารู้สึกว่าทัศนวิสัยมันไม่ค่อยดีอ่ะแกก็เลยมองเป็น5ประตูแทนพวก HRV CHR อะไรแบบนี้นะคะแล้ววันนี้เราก็นัด Toyota ไว้นะคะจะเข้าไปดู CHR แล้วก็จะไปลองเทสไดรฟ์ CHR ด้วยไปลองขับกันดูว่าเราชอบไหมแล้วเดี๋ยวเราไปขับ HRV ช่วงสิ้นเดือนนะคะเราก็จะมาเปรียบเทียบกันว่าเราชอบตัวไหนมากกว่าแต่โดยรวมแล้วเราชอบ Toyota ตรงที่ว่ามันมีโปรโมชั่นถ้าใครที่ใช้ Toyota อยู่อ่ะแกแล้วมาซื้อ Toyota เนี่ยมันจะได้ส่วนลดพิเศษแล้วก็ดอกเบี้ยถูกลงนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปสู่ Toyota กันเลยจ้าเราอยู่ที่ศูนย์ Toyota สุพรรณบุรีแล้วนะคะอันนี้คือน้องสาวนะคะนางก็ไปนั่งทำท่าขับแล้วถ้าเป็นเดอะท็อปจะมีเทเลมาติกเสริมกรณีรถฉุกเฉินจอดฉุกเฉินจอดซุ่มเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดสามารถจะ Wi-Fi คุยได้ล็อกเวลาล็อกสถานที่การเข้าเกมได้ตลอดเวลาคือหน้าปัดหน้าจอคือสวยเนาะพวงมาลัยคือสวยมากพวงมาลัยคือเลอค่าเนาะหน้าตรงนี้เป็นแบบหุยสวยอันนี้เป็นแคปลาค่ะเป็นแคปลาอันนี้มันคือเข้ากับคาเพได้ใช่ปะได้เชื่อมต่อได้วิใช่เชื่อมต่อได้โลดนะเอาตัวท็อปดีกว่าตัวท็อปมันจะมีออปชั่นเพิ่มขึ้นมาเหรอคะนี่ตรงนี้คือแบบคอนโซลตรงนี้คือสวยมากมีที่วางแก้วน้ำได้ด้วยมาดูวิธีการพับเบาะ นะคะจับตรงนี้นะคะอ๋อจับตรงนั้นเหรอคะแล้วกดลงมาอ๋อทั้งสองด้านเลยนะคะอ๋อพับมาได้ประมาณนี้ใช่ไหมคะตัวนี้ก็สามารถติดออกได้ออกได้เอาออกได้ใช่ไหมคะสามารถจะเก็บของสัมภาระได้อ๋อได้วางคืนวางสนามวางกรอบก็ได้วางกระเป๋าเดินทางก็ได้หมดทุกอย่างอ๋อถ้าเกิดเราพับมาสองฝั่งมันก็จะกว้างขึ้นใช่กว้างขึ้นอุ้ยดูดิพอพับเราก็แบบนะเป็นแบบนี้เลยอ่ะโดยรวมแล้วก็คือน่าโดนมากๆเลยนะคะก็คือว่าตอนนี้รถ CHR ที่เราอยากจะเทสไดรฟ์ไม่มีแล้วคือเจ้านายเขาอยู่ก็คือเอาไปเดี๋ยวเราจะไปเทสไดรฟ์ตัวยาริสแทนนะคะตัวใหม่ล่าสุดก็ไม่เป็นไรเนาะก็ลองดูเผื่อว่ายาริสตอบโจทย์เราอาจจะซื้อยาริสก็ได้ใครจะไปรู้เนาะตอนนี้เรามาดูเป็นสีขาวแล้วหลังคาดำนะคะถ้าจะเอาสีขาวมุกต้องเพิ่มเงินอีก 10,000 บาทใช่มั้ยคะหลัก 15,000 อ๋อแล้วตอนนี้ราคาถ้าเป็นตัวท็อปมันอยู่เท่าไหร่อ่ะ1159 1159หรออันนี้ยังไม่ได้บวกราคานะคะอ๋อยังไม่ได้บวกราคาไม่ได้บวกราคาตรงนี้สีขาวใช่มั้ยคะอ๋อเอ้ยราคาก็โอเคอยู่นะถ้าเป็นตัวท็อปเนาะตอนนี้เรามาดูยาริสตัวใหม่นะคะสีขาวอันนี้เป็นขาวมุกแล้วก็หลังคาดำนะคะคือแบบว่าสวยเหมือนกันนะเนี่ยสวยเหมือนกันนะอันนี้เบาะพับได้เหมือนกันปะสวยได้ขนาดนั้นเอ้ยมันก็ใส่ของได้อยู่นะแม่เนี่ยได้นะคะอุ๊ยทำไมข้างหลังกว้างพอๆกับ CHR เลยอ่ะเหมือนจะกว้างกว่าด้วยเนาะดูดิเนี่ยพี่ทำไมข้างหลังกว้างกว่า CHR อันนี้คือพับเบาะหลังแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะข้างหลังค่อนข้างกว้างเลยอ่ะแกแล้วก็ตรงนี้นะคะนี่เป็นที่ใส่แก้วน้ำแล้วก็ลำโพงนี่อันนี้เราตีเป็นนี่เป็นเบรกมือแบบนี้แมว2ตัวก็พอเนี่ยครับแม่บอกว่าแมว2ตัวคันนี้ก็พอพวงมาลัยก็โอเคนะสวยค่ะคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะคะเฮ้ยโอเคอยู่เนาะอันนี้ลองนั่งดูนะคะก็คือแบบหัวเห็นปะยังมีพื้นที่ว่างอยู่เออค่อนข้างโอเคนะแล้วก็มีกล้องแถมให้ด้วยอันนี้เป็นกล้องหน้ารถนะคะคือรถมากนะคะแล้วก็มีไฟหลังคาก็สูงแล้วนั่งก็แบบค่อนข้างสบายอ่ะอันนี้คือหน้าจอนะคะอันนี้เป็นพวงมาลัยนะคะแล้วก็น้ำปัดก็จะเป็นแบบนี้อุ๊ยอันนี้มีกระจกแบบนี้ด้วยนะคะสามารถแต่งหน้าได้อุ๊ยน่ารักมันก็ใหญ่อยู่นะพอมานั่งแล้วอะอ
ตอนนี้เรามาอยู่ที่โตโยต้าเมืองนะคะจะอยู่ใกล้ๆแยกโคกคอยจะมาเทียนใดที่นี่จะมาดูว่ายาริสขับเหลือเป็นยังไงบ้างเพราะว่า CHR ที่นี่ก็ไม่มีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูคราวหน้าว่า CHR ขับเหลือเป็นยังไงแต่ขอวันนี้ขับยาริสก่อนเพราะเมื่อกี้ไปดูยาริสตัวใหม่มาแกดูดิคือมันสวยมากแกขับแล้วแบบจะสวยเหมือนยาย่าเลยหรือเปล่าคือมันดีมากแกแล้วราคามันถูกแล้วฟังก์ชันมันเยอะมากสวยนะแล้วก็คือข้างหลังกว้างมากเลยอ่ะแล้วก็คือโปรโมชั่นดีข้างบนเป็นสีดำดอกเบี้ย 1.49% ข้างหน้าคือเก๋มากอันนี้คือตัวใหม่ล่าสุดของยาริสที่เรากำลังจะลองขับนะจ๊ะเป็นตัวท็อปเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าขับแล้วชอบหรือเปล่าถ้าเปิดแอร์คือกดตรงออโต้กดออโต้ได้เลยตัวนี้เป็นใบพัดเล่งใบพัดความเย็นมากเลยแต่ถ้าตัวนี้จะเป็นอุณหภูมิสมมตินะคะเราเลือกเป็น25องศาค่ะเรากดคำว่าออโต้ใบพัดจะทำแรงลมให้อยู่ใน25องศาสมมติว่าเราจะเอาสมมตินะอันนี้คือมันร้อนใบพัดลดลงไปอีกแต่ถ้าสมมติเราแบบเราร้อนมากเลยเราเปิดลมเองตัวนี้จะหายไปคำว่าออโต้มีฟังก์ชันอะไรที่นำเสนอในรถบ้างไหมคะที่แบบว่าโอ้ยฉันยักสนับเสนอจังเลยอ๋ออันนี้ขอเนี้ยค่ะด้านข้างค่ะด้านข้างตุ่มที่เป็นตัว A ไหมคะอ่าค่ะคือมันจะมีในรุ่นของตัว A 2.8 ท็อปเท่านั้นค่ะตัวละล้านหกอะค่ะอันเนี้ยก็คือจะเป็นตัว Start Stop Tipten หมายความว่าเวลาอุณหภูมิห้องโดยสารคงที่ค่ะรถมันจะดับเองเคยเห็นรถที่มันรถดับเองอ่าเคยเห็นอันเนี้ยแต่ว่าแอร์ยังทำงานอย่างเช่นเราขับรถไปในกรุงเทพแล้วก็มีติดไฟแดงแอร์อุณหภูมิมันจะดับของมันเองนะคะคือเราจะไม่รู้หรอกมันดับเมื่อไหร่เพราะอุณหภูมิห้องโดยสารได้มันดับเองแล้วก็ลดเนาะแต่ว่าแอร์ทำงานปกตินะพี่แล้วไอ้นี่คืออะไรออฟอะไรเนี่ยกันลื่นเหรอคะใช่กันลื่นแต่ตัว A น่าสามารถปิดได้นะคะแล้วมี GPS มั้ยคะอย่างงี้อันนี้ไม่มีไม่มีใช่มั้ยเราสามารถทำได้ป่ะไม่ได้ไม่ได้แล้วอันนี้ก็คือน้ำมันจะหมดแล้วพี่มันจะไปได้มั้ยอย่างเงี้ยไปได้ออกไปได้ใช่มั้ยงั้นเราไปเลยดีกว่าเดี๋ยวน้ำมันหมดมันก็เร่งได้อยู่นะก็คือไม่อึดนะคะเพราะว่ามันเป็น4สูบถ้าเป็นบางยี่ห้อที่ในเครื่องพันสองเหมือนกันเนี่ยมันจะเป็นแค่3อัตราการเร่งของรถเครื่อง4สูบจะแรงกว่าก็คือมีกล้องดึงหน้ากล้องถอยหลังไอ้กล้องถอยหลังอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้กล้องให้อยู่แล้วใช่อันนี้คือมากับรถเลยนะคะคือรถคันนี้ไม่ทำอะไรเลยถ้าเราเข้าเกียร์ถอยหลังกล้องมันจะขึ้นภาพมันขึ้นมาอ๋อที่แล้วอันเนี้ยพวกกระจกอะไรเนี่ยมันไม่มีแบบแจ้งเตือนแบบไม่ค่ะถ้ามันให้มาหมดคนก็ไม่เอารุ่นใหญ่เนาะคนก็ซื้อรุ่นเล็กหมดเลยถ้าสมมติไม่ไงราคามันก็ต้องอัพขึ้นไปอีกใช่ไหมคะใช่ถ้ามีอันนี้คือมันเป็นรุ่นที่แบบว่าใครก็สามารถจับต้องได้เนาะเพราะว่าถ้าเราแบบให้ครบแล้วก็คือคันอื่นขายไม่ได้แล้วนะแต่ที่บ้านเราขายมากเลยนะขายดีมากเดี๋ยวเราลองขอความรู้เรื่องเล็กแบบหรือว่าใช้โหมดเอสก็ได้ค่ะตกเข้าหันตัวก็คือเราต้องปล่อยคันเร่งก่อนจะเห็นควรจะถอนคันเร่งแล้วตกจะขอคันเร่งใช่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตบเข้าหันไม่ต้องเหยียบเบรกไม่ต้องค่ะไม่ต้องเหยียบเบรกเลยก็ขับไปเลยค่ะไปได้เลยลองสังเกตเวลาเราแตะคันเร่งมันจะไปไวกว่าเดิมมันเร่งแบบเราจะรู้สึกได้เลยว่ามันไม่อึดตอนที่เราเปลี่ยนแล้วพอเราเร่งมันพุ่งแบบใช่พุ่งมากกว่าเดิมใช่อัตราการกินน้ำมันคร่าวๆนะคะโดยประมาณ23กิโลเมตรเติมน้ำมันอะไรอะคะอันนี้เติม20ก๊าซถึง9ลองขับครับอันนี้เราลองวิ่งมันเก็บได้มันก็เร่งขึ้นอยู่นะเร่งขึ้นอยู่ค่ะเร่งได้เดี๋ยวลองขับไหมไม่ได้เอาไปขับขี่ม้าอ๋อใช่ต้องมีเบรกเร่งได้อะโอเคเลยอะตอนแรกคิดว่ามันจะขับดีกว่าตัวเก่าเยอะมากเลยนะคะอันนี้บอกได้เลยเพราะว่าลองขับเองไม่เคยแบบมองจอแบบนี้เราก็ต้องหัดเนาะแต่ถ้าคนไม่ชินก็อาจจะจอดเบี้ยวอยู่อย่างเช่นตอนนี้เป็นต้นคือเราจะงงเส้นไงใช่เราจะงงเส้นก็จะพยายามอยู่ว่าเอ๊ะมันจะได้ไหมวะนี่คือแบบว่าครั้งแรกเลยอะที่แบบว่าว่าจอดแบบนี้อุ้ยนี่ได้แล้วแต่เขาเบี้ยวอยู่ใช่ไหมลองดูน่าจะเบี้ยวอะอันนี้คือราคายาริสนะคะก็คือซื้อเงินสดนะคะราคานี้เลยแกแต่ว่าได้ส่วนลดอีก 20,000 อันนี้เป็นสิทธิ์ลูกค้าเก่าด้วยนะคะคือของแถมเยอะมากเนี่ยดูดิอันนี้คือที่สุพรรณนะ
เวอร์มากแล้วก็คืออันนี้คือมีค่ามัดจำป้ายแดงนะคะนี่เลย 4,000 นะคะแล้วก็รวมที่เราจะต้องจ่ายนะคะวันที่เราซื้อรถก็แค่ 633,000 บาทแต่อันนี้เป็นโปรของเดือนนี้นะคะพี่อ้ําคิดว่าเดี๋ยวอาจจะต้องมาดูช่วงโปรมอเตอร์โชว์อาจจะได้ของแถมเยอะกว่านี้คือ14นี่คือเยอะมากแล้วนะแต่คิดว่ามันน่าจะได้เยอะกว่านี้อีกนะคะเพราะว่าสูตรนี้ขายดีมากคือตอนนี้พี่อ้ําเครียดมากปวดหัวมากนอนไม่ค่อยจะหลับเลยนะคะไม่รู้ว่าจะเอารถคันไหนดีคือเลือกยากมากในใจตอนแรกก็คือ Civic CHR HR-V มีแค่3รุ่นเราก็โทรไปนัดนะคะกับศูนย์ตรง Lotus สุพรรณน่ะแก Toyota ตรงนั้นว่าเราจะขอเทสไดรฟ์ตัว CHR ก็นัดเรียบร้อยแล้วก็ขับรถจากนนทบุรีไปรับแม่สักพักหนึ่งเข้าไปปุ๊บเขาบอกว่า CHR เจ้านายรถออกไปแล้วก็คือไม่ได้เทสไดรฟ์จ้างงมากแกแล้วเราขับจากนนท์เพื่อไปสุพรรณแกคิดว่าเราขับจากนนท์ไปเดือมองามวงวานหรอคือมันไม่ได้ใกล้นะมันคือไกลอ่ะคือประมาณ80 90โลหรือ100โลนั่นแหละคือมันไกลแกแล้วคือแบบไม่ได้เทสอ่ะคือหน่อยมากบอกเลยว่าไม่ซื้อรถศูนย์นี้แน่นอนแกคือหน่อยจริงๆแล้วเราก็เลยไปอีกศูนย์นึงที่เป็น Toyota Procoy อันนั้นคือบริการดีมากแล้วก็ให้ส่วนลดเยอะกว่าให้ของแถมเยอะกว่าก่อนซื้อนะคะพี่อ้ําแนะนําว่าให้ไปดูหลายๆสูตรไปทดลองขับด้วยเราจะได้รู้ว่ามันพอดีกับเรามั้ยเราชอบมั้ยอย่าดูแค่ในอินเทอร์เน็ตเพราะว่าในอินเทอร์เน็ตกับของจริงเนี่ยมีความแตกต่างกันนะคะพอเราเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสูตรพอคอยอ่ะมีความแบบประทับใจมากคือชอบมากแล้วก็บริการดีมากพี่อ้ําก็เลยลองขับเป็นยาริสแทนนะคะเพราะว่ามันมีตัวเทนไดอยู่พอดีนะคะเป็นตัวท็อปเลยของยาริส 600,000 กว่าคือพี่อ้ําชอบมากนะคะพนักงานบริการดีให้ข้อมูลดีให้ข้อมูลแน่นเขานั่งไปด้วยเขาก็จะบอกเราตรงไหนยังไงยังไงเนี่ยเราก็แบบทดลองได้เลยนะคะคือรู้สึกว่าเจ้าตัวยาริสแกราคาประมาณ 600,000 กว่าแต่ว่าฟังก์ชันที่ให้มาคือดีมากมีกล้องหน้ากล้องหลังให้ด้วยนะคะแล้วก็เวลาถอยหลังก็มีกล้องให้คือแบบคือดีอ่ะแล้วก็ฟังก์ชันภายในก็ถือว่าโอเคมากๆเลยในราคานี้นะคะคือประทับใจมากคือแบบตอนแรกไม่ได้มองยาริสเลยอ่ะแต่ถ้าเราแบบจะซื้อตอนเนี้ยคือยาริสกลายเป็นอีกส่วนนึงที่เข้ามาอยู่ในสมองของเราไปแล้วคืองงมากใครจะซื้อรถพี่อ้ําแนะนําให้ซื้อช่วงสิ้นปีนะคะอย่างพี่อ้ําตอนเนี้ยพี่อ้ํายังไม่ซื้อยังไม่ตัดสินใจเพราะว่ารองานมอเตอร์โชว์อยู่งานมอเตอร์โชว์เนี่ยมันจะมีโปรโมชั่นเยอะงานเราก็รอได้เพราะว่าตอนเนี้ยมันใกล้งานแล้วอ่ะอีกไม่ถึง10วันก็จะมีงานแล้วอ่ะคือเราก็รออีกแค่แป๊บเดียวนึงออกป่ะคือรออีกนิดเดียวนะคะก็จะได้โปรโมชั่นมากมายใครจะซื้อรถพี่อ้ําแนะนําให้รอช่วงสิ้นปีเนี่ยคือมันเลิกดีมากราคาดีมากนะคะแล้วก็ไปรับรถต้นปีใช่ป่ะเลิศอ่ะแค่ทุกอย่างคือแบบมันโอเคมันเพอร์เฟคอ่ะค่ะถ้าซื้อรถช่วงนี้นะคะแนะนำให้รอไปก่อนนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยพี่อ้ําไปดูแล้วนะคะในเว็บไซต์ในเพจโปรโมชั่น CHR ตัวธรรมดานะคะเป็นซินดอกเบี้ย 0.99 อะไรเงี้ย 0% อะไรเงี้ยแต่พอไปที่0ปุ๊บ 1.99 เงี้ยก็คือแบบไม่ตรงกันอ่ะไม่ตรงปกของแถมอะไรพวกเนี้ยพี่อ้ําว่าแต่ละศูนย์นะอาจจะแตกต่างกันได้นะคะแต่ว่าดอกเบี้ยมันควรจะเท่ากันป่ะวะพี่อ้ําไม่เข้าใจว่าทําไมดอกเบี้ยมันไม่เท่ากันแต่ละศูนย์ซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะอิงจากส่วนกลางในเว็บไซต์หรือว่าเพจของ Toyota นึกออกป่ะมันควรจะเป็นดอกเบี้ยที่เท่ากันแต่ว่ามันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นก่อนซื้อรถนะคะก็แนะนําให้รองานมอเตอร์โชว์แล้วก็ไปดูหลายๆศูนย์นะคะว่าอันไหนแถมอะไรเยอะที่สุดอย่างพี่อ้ําเนี่ยถ้าแถมศูนย์ไหนแถมเยอะสุดพี่อ้ําจะเอาไปเทียบกับอีกศูนย์1ที่มันแถมเกือบๆที่สุดแต่ยังไม่ที่สุดเขาจะต้องบีบกันให้เยอะกว่าแล้วเราก็จะได้ของแถมเยอะขึ้นนะคะและอีกอย่างนึงที่อยากจะให้แนะนําเลือกก็คือไกลบ้านน่าจะโอเคสุดเวลาไปออกรถไปอะไรเงี้ยเอาเลิกเอาใช้เอาเวลาอะไรเงี้ยมันน่าจะดีที่สุดนะคะถ้าใกล้บ้านเวลาซ่อมหรือว่าเข้าไปบำรุงรักษาอะไรเงี้ยน่าจะดีที่สุดนะคะโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีเลือกรถของพี่อ้ําแบบคนไม่มีความรู้อะไรเลยนะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้เดี๋ยวพี่อ้ําขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะและนี่ก็คือนาฬิกาที่พี่อ้ําใส่ขับรถในวันนี้นะคะของแดเนียลเวลลิงตันสัญชาติสวีเดนนะคะสไตล์มินิมอลแต่ว่ามีความเรียบหรูตัวนี้คือแบบสวยงามมากนะคะอันนี้เป็นรุ่นใหม่ไอคอนิกริงหน้าปัดจะเป็นสีดํานะคะจริงๆหน้าปัดมีสีขาวด้วยแต่พี่อ้ําชอบสีดํามากกว่าเพราะรู้สึกว่ามันเข้ากับตัวสายที่เป็นโลสโกนเขามีโปรโมชั่นพิเศษช่วง Black Friday สําหรับใครที่อยากใส่นาฬิกาแบบพี่อ้ําตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้เลยก็จะได้เครื่องประดับฟรี1ชิ้นนะคะแล้วก็จะได้ลด 50% นาฬิกาเฉพาะรุ่นนะคะก็เข้าไปดูได้ที่ www.danielwellington.com ได้เลยนะคะมีมากถึง17รุ่นเลยนะคะแล้วก็มีส่วนลด 15% เมื่อใส่โค้ดส่วนลดอ้ํา19ลงไปนะคะก็ได้ลดเพิ่มไปอีกนะจ๊ะ